วันนี้เราขอเสนอเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเยลลี่เค้กใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเจลาตินและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำตาลทรายในตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นเงาใสเรียงชิ้นสตรอเบอรี่สดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทวุ้นใส่ประมาณ2/3ของพิมพ์จากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนมข้นจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมจนเข้ากันดีเทวุ้นโยเกิร์ตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเยลลี่เค้กเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก